สวัสดีครับพบกับรัก Property Podcast นะครับเป็น Podcast ที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆง่ายๆที่สามารถปฏิบัติได้จริงในการที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือการใช้ชีวิตเป็นการนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะครับจากสถานการณ์โควิด-19นั้นผมว่าทุกคนต้องเริ่มคิดที่จะหาหนทางใหม่ๆในการทำงานซึ่งเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้เป็นช่องทางที่2นะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้มากขึ้นนะครับแน่นอนละครับว่ารายได้2ทางนั้นย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวแน่นอนครับและการที่เราเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดครับเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนนำมาแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เสมอครับใช่ครับบางครั้งเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเราแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังทำเรื่องง่ายๆที่เราทำนั้นไม่ได้ครับทำไมผมต้องพูดคำว่าเราต้องเริ่มแบ่งปันก่อนครับเพราะผมเชื่อว่าการที่เราแบ่งปันให้กับคนอื่นนั้นจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราไม่คาดคิดครับด้วยการเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะครับเช่นถ้าเราคิดจะทำขนมขายนะครับเมื่อเราเริ่มต้นทำขนมขึ้นมาแล้วนะครับ เราเริ่มที่จะแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องของเราหรือเพื่อนๆของเรานะครับแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ว่าขนมของเรานั้นเป็นอย่างไรจากญาติพี่น้องของเราจากเพื่อนๆของเราที่ได้กินขนมของเราไปแล้วครับแทนที่เราจะทำขนมออกมาแล้วและเริ่มต้นด้วยการขายเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่ผมได้พูดให้ฟังครับเมื่อเราเริ่มต้นลงมือทำสิ่งใดก็ตามหนึ่งอย่างนะครับเราจะได้สิ่งที่ตามมาอีกหลายๆอย่างวันนี้ผมจะพูดถึง5ข้อหลักๆที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราเริ่มลงมือทำนะครับ 1. เราจะได้เห็นฝีมือผลงานของเรานะครับว่านี่คือสิ่งที่เราทำออกมามันเป็นในรูปแบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไรมันคือความภูมิใจแรกที่เราได้รับจากสิ่งที่เราเริ่มลงมือทำนะครับข้อที่2นะครับเราจะพัฒนาตัวเองในด้านของความคิดเพราะเราจะเริ่มคิดเมื่อเราเห็นหน้าตาสินค้าของเรานะครับว่ามีหน้าตาเป็นแบบนี้เราควรจะทำอย่างไรให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นครับ3เราจะได้เรียนรู้เทคนิคการขายว่าเราจะต้องขายสินค้าของเราให้ได้ยังไงนะครับเราจะเรียนรู้เทคนิคตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงผลักว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้เราขายสินค้าของเรานี้ให้ได้ครับข้อที่4นะครับเมื่อเราขายได้หรือมีคนนำสินค้าของเราไปใช้เราจะได้รับผลตอบรับที่ว่าคนใช้สินค้าของเรานั้นเป็นยังไงนี่คือจุดสำคัญที่เราต้องหามาให้ได้นะครับว่าเขาใช้สินค้าใช้บริการของเราแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่5ครับจากผลลัพธ์ที่เราได้จากลูกค้าเราก็นำสินค้าของเรามาพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับต่อยอดในสิ่งที่เราขาดหายไปจากที่ลูกค้าได้บอกเรามานะครับทุกอย่างทั้งหมดที่5ข้อประมาณนี้นะครับมันก็จะวนลูปอยู่ประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็คือเราต้องเริ่มต้นที่จะคิดและลงมือทำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ